โอเคครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่การ์ดเกมมิ่งครับพวกผมในการ์ดเจ้าเดิมครับผมวันนี้นะครับเป้าหมายของเราคือการทำไซด์เควส Count of Personality อันนี้ครับผม Enter the Log Area เนี้ยก็ขั้นแรกตัวเควสอะเราสามารถไปรับได้ที่ทางเดินท่อระบายน้ำซึ่งนี่ครับผมมันจะเป็นทางนี้ซึ่งเราออกจากอพาร์ตเมนต์เราอะไอที่มีคน2คนคุยกันอะเดินตรงเข้ามาก็เนี่ยเลยก็จะเจอท่อระบายน้ำอันนี้เลยครับผมก็สามารถลงไปได้เลยเนี่ยครับตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะครับผมพอเข้าไปเสร็จมันจะเป็นเนี่ยทางลงไปเสร็จข้างบนอ่ะจะเป็นมันจะมีประตูที่เรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับมันได้แล้วก็ข้างล่างอ่ะจะเป็นประตูที่อันนั้นน่ะความปลอดภัยระดับ5ซึ่งเรายังไม่ต้องพูดถึงครับผมเพราะเรายังทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวไว้แต่ว่าเพื่อนจะรีบอัพเพิร์กแบบอัปเกรดในการแฮกคอมแฮกอะไรพวกนี้เต็มกำลังนะครับผมส่วนตัวผมว่ายังไม่จำเป็นอันนี้จะเป็นแก๊สพิษครับผมก็ถ้าจะฝ่าไปจริงๆให้อัพเพิร์กอันนี้ส่วนที่เป็นปอดเนี่ยมันจะกรองพวกก๊าซพิษได้นั่นไงตามรูปเลยก็สามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่เสียอะไรครับผมนอกจากว่าเสียพลังงานนิดหน่อยไปเรื่อยแต่ว่าเอาเข้าจริงไม่จำเป็นนะฮะสำหรับตอนช่วงแรกเนี้ยนะเพราะว่ามันจะมีทางอ้อมหรือทางอะไรพวกนี้มากมายไม่สำคัญนี่เห็นไหมอ้อมมาได้แล้วอ่ะมาต่อกันอันนี้มีกำแพงที่พังได้ครับผมก็ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถจะใช้เพิ่งเราในการพังกำแพงได้ like if you don't, then you can just fuck off. อันนี้ก็จะเป็นพวกไอ้ทางในการเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยระดับ2อยู่ถ้าเกิดเพื่อนรีบก็สามารถจะอัพเพิ่งในการแฮกความปลอดภัยระดับนี้เข้าไปได้ครับผมแต่ส่วนตัวผมว่ายังไม่จำเป็นนะโอเคเควสสามารถจะรับได้จากคนนี้ครับผมก็ผมรับไปแล้วนะมันก็เลยไม่ขึ้นเป็นคลาสซีหรืออะไรพวกนี้มาแต่ก็คือไอ้เนี่ยมันให้การ์ดมาไอ้เนี่ยครับผมใช้การ์ดแล้วเสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้แล้วRichard, protect us, Richard. Come closer. Let me see you. There's nothing to be scared of. Everyone's worst impulses get checked at the door, yours included. I hope you understand the need for it. We preach massive alternatives to terror. Call of Personality, Lathi Hang Bajet Kutkon. Kadehe, na? Who are you? อันนี้ไม่มีอะไรก็พูดเล่เปื่อยไม่ค่อยสำคัญคาซี่คือแล้วเราสามารถจะอันนี้คือเพิร์กที่ผมอัพไว้นะเป็นจะเป็นเพิร์กในการโพสเทเรชันอะเพิร์กในการพูดคุยบทสนทนาอะไรพวกนี้สามารถที่จะวิเคราะห์คนได้นี่เบต้าอะไรพวกนี้ขึ้นหมดแล้วดิฉันเรายังเป็นมิดอยู่There's a man outside who he asked me to come. He said you, man outside. I know what it's like outside, trapped between acts of humiliation and positive. I'm in work, yo. Between resolutions and registry codes, the canned laughter, the scripted dreams. It's no longer a place for people. ไม่ได้พูดสักทีเนี่ย I thought something was it.It's wrong. I had reason to believe something's wrong. Everything is wrong. That's why we're here, bracketing out the terrorists. If only in this one tiny corner of the world. Allow me to suggest something. A version of you. A version that strips away all suspicions, free of the sinister cells we cling to along the way. Here, you can be free of the injustices, the suffering.Your own animal impulses. Finally, you can be human. Personality trait. เราสามารถจะนั่นเลยครับผมพูดให้มันแบบเป็นก็สามารถจะเช็ค personality ได้บุคลิกอะไรของเขาว่าเป็นคนประเภทไหน Great man, his word, intention of his be, nobleness, his presence, and
antidote to fear somehow he has created a space free from aggression, from violence, from despair. The desire to please him is overwhelming. Overwhelm ก็คือทำให้เหนือกว่าเหนือเขาริชาร์ดเรียกเกรทแมนแล้วข้อมูลตรงนี้ไม่บอกอะไรเท่าไหร่เลยฮะ Best result for Alpha Best result for Beta Omega มันคืออะไรวะคือได้เพิ่งนี้มายังไม่รู้เลยว่าใช้ทำอะไรได้บ้างTo see you, what you really are, I think I know how to do that. I may not know exactly what's going on here, but you don't know that a honest man wouldn't need to hide behind a scene. Why not come out from behind your camera? ยังไม่ท้าทายได้ไหมBiznik said I had to see through you, your attempts at manipulation, to see you for what you do. อะไรวะอยู่ที่คือเลย Some part of everyone does.See, I know you better than you know yourself. I know you don't want to hurt anyone. You just got negative results again. Then Omega, lah. I may not know exactly what's going on here, but I do know that an honest man wouldn't need to hide behind a screen. I know what you're thinking. You can't wait to be the best version of yourself.ตอบแล้วก็ผิดหมดดีกว่า I don't know for a fact that you're doing anything wrong. That's because I'm not. Unless you count saving these people. Oh. We live in a world of brutality, repression, exile. The Restoration Act is the single greatest human rights violation of all time. These people deserve better than that. Most men who claim to be saviors, they... You have a skeptical personality. It's understandable. You're a product of your time. No one's forcing you to stay. You want me to leave? Like Viznik? I want you to understand. The people who choose to be here, they are good people. And with my help, they have done something miraculous. They have found...A better version of themselves, of society. Promise me you won't jeopardize that. Okay. I think you're the one who harming these people. แต่กี้อันฟ้ามันขึ้นหัวไปเอ้ยขึ้นพวดเลยใช่ไหมล่ะอีกทีเด้ I think you're the one who's harming these people. As you can see, I'm not harming anyone.I know you believe. ลองพูดอีกอะเล่นยากจังไว้เกมการพูดเกี่ยวกับในเนี่ยในภาคเนี้ยอ้าวขึ้นพูดเลยฮะฟาร์เวทูคอนฟอร์ริชาร์ดอะไรวะเนี่ยต้องไปถึงไหนเนี่ยThe original six were drawn to Richard's voice. Do not doubt yourself, Thomas. We all know what happened to you. The right reason. We all saw what happened to Vision. Your presence will be something for Allah. As individuals, none of us belong to us. Be gone here, come on.That other place, the place we were never really part of, it belongs to them. It's always belonged to them. Can we not? We are the humiliated, the scavengers, the oppressed. Here we have missed so much more.ยังได้ยินเสียงอยู่แม้ว่าจะไม่เห็นเขาพูดแล้ว Friday, June, ทาอาทาเวลก็ครับผมไฟเวลคอนฟอร์มริชาร์ดทาเวลทูเนี่ยต้องไปที่อีกเบอร์หนึ่งแล้วฟอร์มริชาร์ดไฮเบอร์บูวันเพอร์ฟอร์มมิ่งแมนเนมเลยไอ้คือไฟเดย์ฟอร์มอลพาร์ทเนอร์ก็ให้เราไปหาพาร์ทเนอร์ครับผมพาร์ทเนอร์คู่หูของเขาอ่ะที่เคยร่วมแสดงให้นี่กันมานะคาร์ติงพาร์ทเอ่ยดีได้ของเว้ย Do not doubt yourself.
We all know what that can do to a man. We all saw what happened to this and that. เกียร์กล่อมคนสลบไปหมดเลยเว้ยนี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะออกได้แล้วไม่มีอะไรแล้วโอเคไปแล้ว They could use some help. โอเคก็อย่างที่เห็นครับผมไซควีสเราต้องไปที่อีกเมืองหมดเลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะทำการเดินทางครับผมเพื่อที่ว่าจะไปทำไซควีสพวกนี้นะอย่าว่าทำไซควีสเลยมิชชั่นหลักก็ต้องไปนี่วะไปไม่เสียเวลาเราจะไปตั้งต้นที่มิชชั่นหลักตั้งต้นกันครับผมเอาละครับขึ้นมาบนท่อแล้วทีนี้เป้าหมายคืออย่างที่เห็นครับผมว่าเราต้อง travel to Sita จำชื่อเมืองไม่ได้ครับผมซึ่งไซมิชชั่นทุกอันอ่ะที่ทำมาตอนนี้5อันอ่ะต้องเดินทางไปทำต่อที่อีกเมืองนึงหมดเลยยกเว้นอันนี้นะอันนี้คือมันยัง in progress อยู่ก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูครับผมตอนมีความคืบหน้าซึ่งเราไม่รู้เมื่อไหร่งั้นก็อย่างที่เห็น travel to หมดเลยเพราะงั้นเราจะไปเมืองต่อไปกันครับผมโอเคเดี๋ยวสำหรับตรงนี้เดี๋ยวตัดกันนะครับผมเสร็จเดี๋ยวพอไปถึงเมืองถัดไปเสร็จแล้วพอเริ่มทำมิชชั่นอันนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาต่อคลิปอีกทีนึงเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับผมมาต่อกับส่วนของไซมิชชั่น2นะครับผมก็จะเป็นตัวเนี่ยฮะ Call of Personality ไอ้ที่เราไปทำท่อระบายน้ำอ่ะแล้วก็แล้วคุยเสร็จแล้วมันก็ได้โปสเตอร์อันนึงมาแล้วโปสเตอร์นั้นมันก็บอกว่าไอ้คู่หูของไอ้เจ้าหน้าที่ครับผมชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วใช่ริชาร์ดครับผมชื่อไอ้เจ้าคนรักเสียชื่อริชาร์ดมันมีคู่หูอดีตคู่หูกันชื่อลิโบริโอซึ่งเนี่ยเรามาหาอะไรครับผมที่เนี่ยเรากำลังไปแล้วครับพร้อมข้างในมีทางเข้าตรงนี้อยู่มีเบียร์ด้วยเอามาก่อนเอาไปขายมูฟเอเบิร์นมูฟเลยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายโอเคไปไม่มีคนครับลอกเข้ามาได้อย่างงดงามมีคนไหมไม่มีมีท่อระบายอากาศอยู่ตรงนั้นเราจะเข้าไปไม่ได้ฮะเอาแจ้งนี้มันนั่นไงฮะเขาเรียกว่าไงอะ too heavy to move เราต้องอัปเกรดไอ้ส่วนของตัวพลังแขนนี่ก่อนครับผมในการที่จะยกของใหญ่ได้เนี่ยตัวเนี้ยมันจะทำให้ยกของใหญ่ได้แบบนี้ซึ่งยังไม่จำเป็นสำหรับผมนะสายรับเลนส์ไม่เอาอะไรเยอะแยะนั่นไงริโบริโอเข้าไปคุยได้เลยป่ะเนี่ยไปคุยได้เลยฮะI'm looking for Laborio. It is me. You have come for the magic? I'm hoping you can help me make sense of something. A strange encounter I had. A man hiding behind a screen in the sewer, surrounded by followers of some kind. His name is Richard. You used to be partners. Richard is alive. You found him? I'm not sure what I found, but I know I didn't like it. Richard had a way of depriving me.Things I wanted to say and do, but I couldn't. I am so happy he is alive. Richard and I was sure that he... I should have known. Richard always said, the show must go on. There was nothing entertaining about this. What is he doing down there? How is he doing it? I have not seen Richard in many years. We developed a show together. The evolution of stage hypnosis intensified through technology.Adapted versions of the Casey and DDE designs. A social augmentation? In conjunction with modern hypnotic techniques, something much more powerful than mere persuasion.
the communal construction of an alternate reality. For 3 hours on a Friday night, we guided people into brave new worlds. อ่ะคร่าวๆครับผมก็คู่หูมันไม่รู้ว่าไอ้ลิชานี่ยังไม่ตายครับผมพอเราคุยแล้วก็กลายเป็นว่ามันแบบคนที่มันเคยร่วมแสดงร่วมกันมาเป็นคนเกี่ยวกับการควบคุมความคิดคนอื่นให้เข้าไปสู่โลกของไอ้ทวิสเซอร์ลิตี้อะไรพวกนี้ก็คือแบบโลกที่ความจริงโดนบิดเบือนไปครับผมเป็นเทคโนโลยีอะไรของมันสักอย่างนะครับผม Brave New World ก็คุยกันไปว่ามีอะไรบ้างI cannot say for sure, but after the incident, after the way things began to change, Richard said he was going to find a better place. I did not hear from him again. The loss of so many people that we knew, I believe it broke him. He didn't seem very broken to me. More like a guru of some kind, with way too much control of the people in that room. No, Richard is not capable of hurting anyone. At least, he was not before. He was an idealist, the kind of man who...The worlds we created together on stage, they were more beautiful than the reality. The technology Richard is using to do all this, how does it work? Binaural beats. Richard bounces his source transmission through a series of emitters that use targeted neural oscillation to stimulate specific areas of the basal ganglia. Right. Let's assume I'm not familiar with that particular ganglia.Richard is using a system of emitters that can intensify and adjust his frequency, his message, his intent. Imagine it. He can make the very soul of a transmission pierce into the brainwaves of his target audience. I don't need to imagine it. I already know it's terrifying. เทคโนโลยีน่าสนใจก็คือกลมันคือการใช้คลื่นเสียงไอ้สักอย่างในการส่งคำพูดมันผ่านเข้าไปสู่ไอ้คลื่นสมองโดยตรงประมาณนั้นครับผมThese worlds you and Richard created through hypnosis, what were they exactly? They were whatever people wanted, created together with the audience. Every night was different. After the incident, we were made to stop, treated as criminals. It was not right. People paid for their tickets and embarked on imaginative explorations. We did not hurt anyone. We would never hurt anyone. I'm not sure that's still true for Richard.His audience now. I'm worried they may be trapped. Is that something he could be capable of? Creating a world and keeping people there indefinitely? It depends on the personality. Someone is susceptible to the message, and if Richard keeps repeating it, it is conceivable. Okay. Tell me how to stop Richard. Richard is conveying a vision of himself, of themselves.Of an alternate community they are building together. If it is Richard's goal to keep the people there, the only way to free them is to make them see through it. Well, how do I do that? Last time I talked to him, it didn't go so well. The signal he is transmitting, its effect is limited to a specific radius, to the room where the audience is, where the emitters are installed. Wherever Richard is must be outside of that room.So if I get to him, I'll be able to say or do whatever I want? Yes. But promise you won't hurt him. Please. I'm not promising anything. Something tells me if I do get in there, he's not going to be content to just talk. There may be a better way. The emitters, they are somewhere in the room, yes? Okay then, so wait. You wait. Just wait 1 second, please. Wait for it. Wait for it. Where are you?Come to me. Wait. Okay. I think I have what I'm looking for. I think I have found what you need. อะไรล่ะ Ta-da! อะไรเนี่ย They are scrambling devices. Our failsafe whenever things got ugly.Attach them to the emitters, and it closes the ability to amplify. Good night. Show's over. Your gods are but men again. And that'll be enough to make the people in the room see through them? I hope. If they have been exposed for a very long time, you need to help them to see. But please be kind to Richard. I don't know what he has become, but I know what he was. A decent man once, who
simply believed that the world should be better. We all believe that. But there are better and worse ways of going about it. โอเคครับผมแล้วก็ได้อิมิเตอร์มาเพื่อที่จะไปเรื่องไงแจมสัญญาณไอ้เครื่องที่มันส่งคลื่นสมองไปให้คนอื่นอ่ะไอ้คลื่นสมองมันเองไปให้คนอื่นนะเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปที่ปลาครับผมเพื่ออะไรเนี่ย250ค่าทำนายไม่เอาละอันนี้เราจะรอบมาใหม่ว่าแค่เปิดประตูเข้ามาร้านก็เจอเนี่ยอ่ะสำหรับไซมิชั่น2เดี๋ยวต้องกลับที่ปลาครับผมที่ปลากันนะเพื่อที่จะทำมิชชั่นลอกไปท่อระบายน้ำอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปทำต่อครับผมก็เดี๋ยวอดใจรออีกสักพักนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับผมมาต่อกันที่ไซมิชชั่นเนี่ยคาร์ลอัพเพอร์ซันนาลิตี้ครับผมเป็นไซมิชชั่นอันดับ2นะครับก็เราทำมาถึงคือจากตอนแรกอ่ะเราอยู่ที่เมืองปลาแล้วก็เราคุยกับไอ้คนเนี่ยข้างนอกกันนะที่อยู่ในท่อระบายน้ำอ่ะแล้วก็รับมิชชั่นมาหลังจากนั้นก็เราก็ไปที่อีกเมืองนึงแล้วก็ไปเอาเครื่องแจ้งสัญญาณในอิมิเตอร์ครับผมไม่ให้มันล้างสมองเราได้ล้างสมองพวกนี้ประมาณพูดส่งขึ้นเสียงให้เข้ากับขึ้นสมองคนไอ้คนฟังอ่ะประมาณนั้นเราจะแจ้งตรงเนี้ยประมาณนี้นะครับผมก็คร่าวๆคือตอนนี้เราถึงไซมิชั่นนี้เป็นไซมิชั่นสุดท้ายของปลาช่วงกลางวันนะครับผมไซมิชั่นที่จะทำได้สำหรับช่วงแรกๆก่อนจะถึงมิชั่น7จะมีเท่านี้4ตัวนะครับซึ่งผมทยอยอัพให้แน่หมดเลยนะแล้วจะมีอันหนึ่งที่ต้องทำแต่ว่าขวายไปทำได้คือหลังจากที่ผ่านเมมิชั่น7นะก็คืออันนี้มิสซิลี่ออกเนี่ยไม่ต้องรีบอ่ะโอเคณตอนนี้ที่เราต้องทำก็คือเนี่ยครับถ้าไหวคือเราก็ขึ้นฮะเราเชื่องเฮ้ยสำหรับไอ้ตรงในส่วนของ Observatory ตรงชั้นบนตรงอะไรพวกเนี้ยมันจะเนี่ยต้องติดตั้งอิมิเตอร์ในเครื่องอันนี้นะอันนี้เป็นคล้ายๆเครื่องอันนั้นฝักบัวทางนี้จะมีปั้มปืนเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหเกือบโดนแล้วตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีซึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขตไปต่อละคร่าวๆครับผมก็คือวิธีขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2วิธีคือบุกไปตะเกียบแล้วก็บุกไปบุกมาปั้มปืนมันทำอะไรไม่ได้ไงถ้าเกิดว่าเรารีบไปเพราะกว่ามันจะงับปืนออกมาอะไรพวกนี้นานเราจะรอบเล่นแบบให้มันได้เรื่องได้ราวหน่อยนะเพราะงั้นเราก็จะอันนี้คือพวกโปสเตอร์ทั่วไปไม่สำคัญเพราะตอนนี้ก็คือเรารู้หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันมีทางขึ้นอยู่ทั่วไปเราใช้การขึ้นพวกนี้ครับผมไปยังไปนะJohnson, you've got the picture. นี่เครื่องนี้อันดับสองอะเจมินเลอร์มันเร่งให้เราไปทำไอ้เมมิชั่นครับผมไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเรียบร้อยฮีเราก็สามารถจะโอ้เกือบโดนฮีเราก็สามารถจะคุยผ่านไมค์ได้แล้วเพราะว่าเราจะใช้อาวิวัตเทียมของเราได้แล้วครับผมโอ้ยอะไรทั้งหนาเนี่ยไปยังไปนะโอเคเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าสู่การสู้ด้วยสงครามจิตวิทยาครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราเหนือกว่าเพราะว่าเรามีไอ้ไม่แปลกแต่งนี้เลยก็ได้เดี๋ยวเผื่อเล่นอีกรอบอ่ะเพราะว่าเรามีเพิร์กในการช่วยพูดนะครับผม I'm going to say a few things whether you want me to or not. We got a lot to talk about, Richard. Now that we can finally talk. Let me perk ช่วยในการคิดก่อนนะหายห่วง What is it that offends you so much about our attempt to construct something better? Beta 2. You mean your attempt to control people, amplifying your hypnotic techniques with some kind of social enhancer, keeping people from talking back, from questioning you. I don't think you understand.
Please. เบต้า3 These people want to be. เบต้า4เหลือเฟือเลยเบต้า5เลยเว้ยมาครับดิชาเดอะเกย์เดฟเพลทแมนเป็นผู้ชายสิ้นหวังที่ทำเซอร์เวอร์ชันอาร์ตแทรปก็วิสัยเขาเรียกไงฮิปโนติกอ่ะประมาณภาวะสลึมสลือก็คือฉากหลังฉากสลึมสลือไอ้การสะกดจิตที่ทำให้คนแบบลุ่มหลงมัวเมาอ่ะมันเป็นกับดักแล้วก็เขาทำให้คนอื่นเห็นสิ่งที่เขาต้องการให้เห็นตอนนี้เขาแบบเสียการควบคุมไปแล้วริชาร์ดอาจจะทำอะไรสักอย่างที่มันแบบสะเทือนใจอ่ะดัสติกจะไล่ฮิตฟอลโลเวอร์เหมือนกับไอ้ผู้ติดตามเขาอีเลอร์เอพิเลียนมาบีเมทูแอมมี่ได้ฮีเวนทูฟาต้องทำให้เขาเห็นว่าเขามาไกลเกินไปแล้วเบต้าเราต้องระดับ5ใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเราก็จะไปทางเบต้าคอนเทนต์ก็คือแบบไทยบาปแต่ว่าตะกี้อัลฟามันขึ้นแค่นี้เดียวไงเราจะไปอย่างนี้แทนฮาร์รี่มาสเตอร์เวิลด์แฮปลุกทูยูทูโกทูดิสเลนทูเอชชูรี่บีลีฟแอดดิสวอสซัมไคล์ออลอัลเทอร์เนทีฟโลกนี้จะมองแกอย่างน่ารังเกียจได้ขนาดไหนที่ว่าแกมาทำมาถึงขนาดนี้ To actually be that divorce some kind of alternative ที่ทำให้เขาเห็นว่าไอ้ที่แกให้เขาดูมันเป็นแค่อีกทางเลือกหนึ่งเป็นอีกโลกใบหนึ่งประมาณนั้นครับผมเอาว่าทำให้สงสารแล้วกันUgly must the world have looked to you to go to these lengths to actually believe that this was some kind of alternativeWe chance to escape. Beta 1 Omega 1 To escape what society. Omega 2 What it was turning us into. You may not understand, but they do. No, I understand. You sought out people who were vulnerable. People like you, who had reasons to run away. Who do you think they are? There are no missing persons reports. Omega 3 I didn't rip them from warm meals and bamboo linen.For those who wander the sewers at night in search of answers and alternatives, this is as good as it gets. No more hiding, no more running away, no more feeling abandoned. They need me. They need somewhere to feel welcome. And the ones you don't welcome, those who try to question or resist, like Viznik, like me, you have no problem rejecting them, threatening them, installing gun turrets to ensure they can never pull back the curtain.The guns exist only to protect the ideal. Even the most peaceful communities must be prepared. โอเมก้ามาขนาดนี้แล้วเราเลือกทางโอเมก้านะครับ This isn't a community. It's a magic trick. You've been hypnotizing people, selling them on some fantasy of what you wish the world was like. He tricked us? I don't understand. พวกนี้ต้องสกิดจิตนานไปฮะแล้วพูดให้ชนะมันอะให้พวกนี้เห็นจริงว่าไอ้เรื่องที่พวกนี้เห็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงไปกันแล้วไปกันแล้วแต่เขาไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นอยู่ที่นั่นการดีคอมมิชชั่นนิ่งการเซกเรเกชั่นพวกเขาจะรวบรวมคุณและแคตตาล็อกคุณไปกันหมดแล้วพวกเขาจะทำร้ายคุณโอเคเดี๋ยวจะต้องเลือกทางไอ้โอเมก้าแล้วครับผม People need to be guided now more than ever All these things you are trying to run away from trying to pretend away No one should have to face them aloneBut the inner guidance is just replacing one totalitarian nightmare with another. ผู้คนต้องถูกนำพาในตอนนี้มากกว่าที่เคยเป็นทุกอย่างที่แกทำพยายามทำตอนนี้ก็แค่พยายามจะวิ่งหนีมันพยายามปัดมันออกไปไม่มีใครต้องควรที่จะได้เผชิญหน้ากับสิ่งนี้เพียงลำพังแต่ว่านี่มันไม่ใช่การชักนำการนำพานี่มันเป็นแค่การทดแทนฝันร้ายอันหนึ่งด้วยฝันร้ายอีกอันหนึ่งเท่านั้นฝันดูดีสมัยที่เป็นทางโอเมก้าเด้งมาทั้ง6อันเดี๋ยวเราเลือกอันนี้แหละใช้อื่นเป็นไงอิกนอก็ช่างมัน The Chover ฉันไม่มีใครฟังแล้วลิชา The Shitty Reality You Keep โอ้โหอันนี้ก็ด่าซะแรกเลยโอเคดีแล้วแหละ People need to be guided now more than ever All these things you're trying to run away from trying to pretend away No one should have to face them aloneBut this isn't guidance. This is just replacing one totalitarian nightmare with another. I went too far. Oh. He preyed on us. By a few thousand miles, yeah.
And it's time to turn around now, Richard. Time to shut all of this off. เรียบร้อยครับผมเราพูดได้ดีมาก Dear Richard to the Other ตอนนี้ทุกคนก็ได้แล้ว How could we be so foolish? It seems foolish now, but we had no choice. Everything he said to us, the way he said it, we had no choice. Why us? Why were we drawn here and not others? I don't know. All my life I have been drawn. เรียบร้อยครับ I remember feeling like nothing. He snuck into our minds and fed us some visions of ourselves.เอาเล่ามาเอาเล่ามาชามันก่อนโอเคครับผมเป็นอันว่าจบไซโอ้ยที่ขายได้ไว้เอาเป็นอันว่าจบไซมิชชั่นอีกอันหนึ่งจบเปล่าวะโอเคครับคาวเพอร์ซอนาลิตี้จบแล้วโอเคไซมิชชั่นสำหรับเมมิชชั่นก่อนที่จะถึงเมมิชชั่น7จบ5อันเรียบร้อยแต่อย่าลืมนะครับผมว่าหลังจากดูอันนี้แล้วเพื่อนๆจะต้องจัดการอันนี้ด้วยก็คือไปคุยกับซาลิฟในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองอ่ะไอดีอพาร์ตเมนต์ที่เราตื่นมาตอนแรกนะในเมืองปรากอ่ะคุยเรื่องการใช้โทรทัศน์ไอโทรทัศน์นะครับผมโทรทัศน์โทรคุยกันซึ่งจริงๆไม่ต้องห่วงเพราะถ้าเกิดเพื่อนตามมาร์กอันเนี้ยเขาเรียกว่าไงอ่ะกดอ่ะให้มันเป็นมีไกด์มีตำแหน่งบอกอ่ะมันก็จะนำพาไปเรื่อยๆแหละครับอันนี้ง่ายแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องทำก่อนมิชชั่น7เพราะเดี๋ยวพอมิชชั่น7มันจะถึงตรงนี้มันถึงไอ้คำว่าอินโฟเกสเนี่ยมันจะมาต่อต้องทำนะโอเคอ่ะสำหรับไซมิชชั่นห้ามก่อนที่จะถึงเมมิชชั่น7เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับก็ติดตามกันให้ดีก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งด้วยนะโอเคครับเจอกันใหม่ลาทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ